2-3 วันก่อนได้ดูคลิปวิดีโอ2 คลิปนะมาด้วยกันคลิปแรกนี่เป็นคลิปในสนามแข่งควายนะไม่ใช่สนามแข่งควายสนามชนควายมากกว่าเอาควายตัวใหญ่2 ตัวเนี่ยอยู่คนละมุมแล้วก็พอได้เวลาก็ปล่อยควายมาควายมันเห็นคู่ต่อสู้มันก็วิ่งชนวิ่งชนด้วยความเร็วนะแล้วก็แรงเพราะว่าชนเสียงดังสนั่นเลยนะใช้หัวชนนะปรากฏว่าทั้ง2 ตัวนี่ตายคาที่เลยกระโหลกร้าวนะเพราะว่ามีเลือดไหลทางจมูกทางปากนะไม่มีตัวไหนรอดเลยอีกคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นคลิปมวยปล้ำญี่ปุ่นนะมวยปล้ำญี่ปุ่นเนี่ยนะต้องอาศัยคนตัวใหญ่ๆหนักๆนะหนักประมาณ200 กิโลมั้งอยู่คนละที่เราอยู่คนละมุมก็ได้นะในวงกลมนะวงมันก็วงแคบๆนะวิธีการคือว่าจะต้องดันคู่ต่อสู้ให้มันออกจากวงถึงจะชนะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการที่ให้ทั้ง2 คนเนี่ยยืนห่างกันแล้วก็พอได้เวลาก็พุ่งชนเลยนะพุ่งชนแล้วก็เพื่อที่จะดันคู่ต่อสู้ให้มันออกจากวงให้ได้จากคลิปที่เห็นเนี่ยนะตอนที่คู่ต่อสู้มันพุ่งชนเนี่ยคนหนึ่งพุ่งเข้ามานะอีกคนหนึ่งไม่ได้พุ่งด้วยนะอีกคนหนึ่งแค่หลบนะไอ้คนที่พุ่งมาก็เลยถลานะออกจากวงไปเลยก็เป็นว่าแพ้เลยนะแพ้โดยที่คู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งเนี่ยนะไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรเลยคนที่ชนะนี่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยนะเพียงแต่เขาหลบนะเขาไม่ชนด้วยนะอันนี้มันก็สอนใจเราได้ดีนะว่าเวลามีใครมาพุ่งชนเราเนี่ยเราจะทำตัวเหมือนกับควายคู่นั้นนะคือชนมากูก็ชนกลับนะหรือว่าเราจะทำตัวอย่างนักปล้ำซูโม่อีกคนหนึ่งนะที่เขาไม่ยอมชนด้วยนะเขาเพียงแต่หลบแล้วก็ชนะได้ในที่สุดในชีวิตคนเราเนี่ยอาจจะไม่มีใครเอาตัวมาชนเรานะแต่ก็อาจจะมีคนมากระทบกระทั่งกับเราด้วยคำพูดนะหรือด้วยการกระทำบางอย่างนะที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเมื่อเจอแบบนี้เราจะทำอย่างไรนะเราจะตอบโต้กลับไปนะเราจะชนสู้นะหรือว่าเราจะเลี่ยงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านสอนนะชาวพุทธเราก็คุ้นเคยดีนะพุทธภาษิตเนี่ยเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ได้คิดถึงพุทธภาษิตเนี่ยเวลาใครมาด่าเรานะแล้วก็ด่ากลับเลยใครมาแกล้งเราแล้วก็ตอบโต้กลับไปด้วยการแกล้งกลับบ้างแล้วมันจบไหมนะเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนเนี่ยเรียกว่าแทบจะร้อยทั้งร้อยคิดจะเอาชนะเพราะฉะนั้นเขาแรงมาเราก็ต้องแรงกลับแล้วเราก็ต้องแรงต้องใช้แรงกว่าเดิมเขาด่าหนึ่งนะเราต้องด่า2จึงจะชนะแต่มันไม่ง่ายงั้นนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพอเราด่า2เขาก็ด่า3ส่วนเราพอเราถูกด่า3นะไม่ยอมนะก็ด่า4
แล้วคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ด่าแล้วนะมันไม่ใช่แค่ทำร้ายด้วยคำพูดมันทำร้ายด้วยการกระทำเลยเช่นทำลายข้าวของเขาหรือไม่ก็ทุบตีเลยเนี่ยเพราะธรรมดาคนเราเนี่ยนะพอตอบโต้กลับไปเนี่ยจุดหมายคือเอาชนะจุดหมายคือเอาชนะบางครั้งก็เอาชนะในนามความถูกต้องก็ทำไม่ถูกทำนี้ทำไม่ถูกต้องด่านะต้องสั่งสอนเพื่อทำให้เขาทำถูกต้องเจตนาดีแต่วิธีการไม่ดีนะก็คือด่าหรือทำร้ายปรากฏว่ามันกลายเป็นความไม่ถูกต้องขึ้นมาอยากจะให้เขาทำถูกต้องหรือว่าอยากจะสั่งสอนเขาให้ถูกต้องแต่สิ่งที่เราทำกลับไปนี่มันไม่ถูกต้องอีกฝ่ายนึงก็นะเธอแรงมาฉันก็แรงกลับนะมันไม่จบนะมันไม่เคยจบเคยมีนะเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมีเพื่อนสนิทสองคนเนี่ยวันหนึ่งก็กินเหล้านะตอนที่กินเหล้าก็เฮฮาสังสรรค์กันดีแต่แล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยพูดถึงการเมืองมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะคนหนึ่งเนี่ยเชียร์ทักษิณอีกคนหนึ่งต่อต้านทักษิณทีแรกก็เอาเหตุผลมาหักล้างแต่พอแพ้สู้ไม่ได้อีกคนหนึ่งก็เลยเอาชนะด้วยการด่านะด่าเพื่อนให้เพื่อนถูกด่ามันก็ด่ากลับเลยฉันด่าไปด่ามามันก็แรงขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นการทะเลาะวิวาทนะไอ้คนที่เหตุผลแพ้ก็เอาชนะด้วยการด่าไอ้คนที่ด่าแล้วด่าไม่ไหวนะสู้เขาไม่ได้มันก็กลายเป็นการลงมือด่าสู้ไม่ได้แต่ว่าเอาชนะด้วยการตบการต่อยใช้กำลังก็สู้กันนะต่อยตีกันไอ้ฝ่ายที่สู้เขาไม่ได้เนี่ยนะก็ต้องเอาชนะด้วยวิธีอื่นใช้อะไรนะมีอาวุธเนี่ยมีมีดเนี่ยกูสู้ไม่ได้นะต่อยสู้ไม่ได้กูก็ใช้มีดนี่แหละแทงเพื่อนตายเลยชนะนะแต่เป็นไงติดคุกชัยชนะที่มันมาด้วยความโกรธนะด้วยการจองเวรเนี่ยมันไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงมันตามไม่ได้ความฉิบหายพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าในชีวิตจริงก็อาจจะคล้ายๆทำนองนั้นแหละอย่างเช่นผัวเมียสามีภรรยามีความขัดแย้งกันก็ที่แรกก็ใช้เหตุผลมาว่ากันมาตำหนิกันพออีกฝ่ายหนึ่งแพ้ก็ขุดคุยเรื่องไม่ดีของอีกคนหนึ่งขึ้นมาตอบโต้อีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้นะก็ด่าแล้วกลายเป็นการทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยากจะเอาชนะกันให้ได้ก็ทะเลาะกันแรงขึ้นก็อาจจะมีนะมีคนหนึ่งที่ชนะแต่เป็นไงมองหน้ากันไม่ติดนะทะเลาะชนะนะแต่ว่าย่ำแย่ทั้งคู่นะไม่มองหน้ากันนะเหินห่างหมางเหมือนกันนะมันไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงนะมันจะดีกว่านะถ้าหากว่าไม่ตอบโต้นะหรือว่าเลี่ยงที่จะชนด้วยนะบางคนจะมองว่าเออนี่มันยอมแพ้นะแต่ก็อย่างที่โบราณเขาว่านะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารที่จริงมันไม่ใช่แพ้หรอกมันคือการชนะมันชนะกิเลสนะชนะกิเลสชนะตัวมานะที่ต้องการจากอยากจะเป็นผู้ชนะก
ิเลสเนี่ยมันอยากจะชนะในการต่อสู้ในการถกเถียงอยากจะชนะคนอื่นแต่มันทำกับลากเราสู่ความฉิบหายแต่ถ้าเราเนี่ยนะฉลาดเนี่ยมีปัญญาเราก็รู้ว่าชนะที่ดีคือชนะกิเลสชนะความโกรธเขาด่ามาเราก็ไม่ตอบโต้ไม่รู้สึกเสียหน้าเพราะเรารู้ว่าตอบโต้ไปมันมีแต่จะเดือดร้อนสร้างปัญหาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไม่ใช่แค่ว่ายอมหรือว่าหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะปะทะด้วยนะบางทีเราทำได้ดีกว่านั้นเนี่ยอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าจงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนีด้วยการให้คือนอกจากไม่ตอบโต้แล้วเนี่ยกับทำสิ่งอื่นหรือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือการทำดีกับเขานอกจากไม่สาดคำด่าว่านะเพื่อทำร้ายจิตใจเขาแล้วเนี่ยเรายังทำดีกว่านั้นหรือทำมากกว่านั้นคือทำดีกับเขานะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธสำคัญมากนะเอาชนะความชั่วด้วยความดีหรือเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเมื่อสักหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมันมีกองทัพเนี่ยเข้ามาบุกยึดเมืองหนึ่งพอกองทัพนั้นยึดได้เนี่ยปรากฏว่าวัดวาอารามเนี่ยหลายวัดเลยนะเรียกว่าแตกตื่นเลยนะเพราะว่ากองทัพเนี่ยเขาต่อต้านพุทธศาสนาไปยึดเมืองไหนก็พระนี่ก็ถูกจับเข้าคุกหรือว่าถูกฆ่าเพราะนั้นเนี่ยพอกองทัพเนี่ยยึดเมืองนี้ได้เนี่ยพระตามวัดต่างๆในเมืองนี้ก็พากันแตกตื่นหนีแต่มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งไม่หนีนะอยู่เฝ้าวัดเป็นวัดใหญ่ด้วยแม่ทัพเนี่ยมาถึงเนี่ยก็ตรงมาที่วัดเนี่ยแล้วก็แปลกใจรวมทั้งไม่พอใจด้วยว่าทำไมเจ้าวาดนี่ไม่หนีเพราะว่ากิตติศัพท์ของแม่ทัพคนนี้เนี่ยมันระบือไปไกลเป็นคนโหดร้ายมากเจ้าวาดนี่ไม่สะทกสะท้านเลยก็ยืนต้อนรับแม่ทัพคนนี้ลงมาจากหลังม้าแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังอยู่ต่อหน้าใครท่านกำลังอยู่ต่อหน้าคนที่พร้อมที่จะฟันคนให้ขาดสองท่อนได้โดยไม่กระพริบตาเจ้าว่าตอบว่ายังไงเจ้าว่าตอบว่าแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านกำลังอยู่ต่อหน้าใครท่านกำลังอยู่ต่อหน้าคนที่พร้อมจะถูกฟันให้ขาดสองท่อนได้โดยไม่กระพริบตาแล้วใครแน่กว่ากันนะคนหนึ่งบอกฉันพร้อมจะฆ่าเธอโดยไม่กระพริบตาเลยแต่คนหนึ่งบอกเนี่ยฉันพ่อไม่ถูกฆ่าโดยไม่กระพริบตาเหมือนกันคนหนึ่งคิดจะฆ่าอีกคนหนึ่งไม่คิดจะตอบโต้นะพร้อมจะให้ฆ่าโดยไม่กลัวด้วยบอกว่าแม่ทัพคนนี้ก็มีคุณธรรมนะเจอคนที่เก่งกว่าเจอคนที่ใจถึงกว่าเขาก็เคารพนี่ไม่ใช่การตอบโต้ด้วยอาวุธนะเป็นการตอบโต้ด้วยความไม่โกรธเขาคิดจะฆ่านะแต่ว่าเจ้าว่าท่านนะก็ไม่คิดจะตอบโต้ด้วยนะการทำร้ายตอบอยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยนะฉันไม่โกรธไม่เกลียดฉันนะพร้อมที่จะทำใจสงบแต่เป็นสามารถจะชนะใจนะแม่ทัพได้นะเพราะว่ามันแสดงเห็นว่าเจ้าว่านี่ใจถึงจริงๆนะใจถึงยิ่งกว่าตัวเองซะอีกนะทหารสมัยก่อนก็มีคุณธรรมนะเคารพถึงแม้จะเป็นฝ่ายคนละฝ่ายแต่ว่าถ้าใครใจถึงกว่าเขาก็ให้เกียรติพวกเราอาจจะไม่เจอกับเหตุการณ์ถึงขนาดนี้นั่นหรือว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจจะใจไม่ถึงกับท่านเจ้าวาดนะวัดนี้ก็ไ
แต่ในชีวิตจริงเราเนี่ยนะมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆคนที่กลั่นแกล้งเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีทางจะเรียกว่าไม่มีทางสู้ก็ได้นะนอกจากการยอมให้เขาทำร้ายแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำได้มากกว่านั้นนะคือการทำดีให้เขาสตีเฟนสปิลเบิร์กเนี่ยเป็นนักสร้างหนังนะทุกวันนี้ก็ยังสร้างหนังมา40ปีแล้วก็ยังสร้างหนังดีๆนะมีชื่อมากนะเขาชื่อได้รับสมญานามว่าพ่อมดแห่งฮอลลีวูดก็เราตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยอายุ 12-13 ขวบเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะมันมีขาใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ17เนี่ยชอบแกล้งเขาสตีเฟนตัวเล็กเนี่ยขาใหญ่นั่นตัวใหญ่ก็ชอบแกล้งเขาชอบไถเอาเงินเอาขนมแกล้งเขาจนแล้วเขาไม่อยากไปโรงเรียนใจหนึ่งเขาก็โกรธนะเขาก็อยากจะตอบโต้นะแต่เขาก็รู้ว่าตอบโต้ไปสู้ไปเขาก็แพ้แล้ววันหนึ่งเขาคิดได้นะเขาเดินไปหาขาใหญ่คนนี้ไอ้ขาใหญ่คนนี้ก็แปลกใจนะไอ้วันนี้ทำไมไอ้เด็กคนนี้ไม่หนีนะกลับเดินมาหาฉันแล้วสตีเฟนก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังจะทำหนังเรื่องหนึ่งนะหนังสั้นสตีเฟนนี่เขาชอบทำหนังตั้งแต่อายุ 12-13 แล้วมีกล้องนะกล้องถ่ายหนัง8มิลบอกตอนนี้ฉันกำลังจะทำหนังนะตามล่านาซียังขาดพระเอกอยู่สนใจเป็นพระเอกในหนังเรื่องนี้ไหมไอ้หมอนั่นทีแรกก็แปลกใจไอ้ซีเฟนจะมาไม้ไหนกูแกล้งมึงเป็นประจำแต่วันนี้นะมึงจะให้กูมาเป็นดาราในหนังของมึงมันคิดในใจนะแต่คิดว่าเออลองดูมันคงไม่หลอกเราหรอกนะก็ยอมนะยอมเป็นตัวเอกในหนังเรื่องนี้ก็ถ่ายทำอยู่ประมาณวันสองวันนะหนังก็สำเร็จนะแต่ที่สำคัญคือว่าสุดท้ายเนี่ยสองคนนี้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันขาใหญ่คนนี้เนี่ยมันไม่แกล้งแล้วไม่รังแกสตีเฟนอีกต่อไปกลายเป็นเพื่อนที่คอยปกป้องเพราะอะไรนะเพราะว่าประทับใจสตีเฟนเนี่ยที่มีน้ำใจนะหยิบยื่นโอกาสให้ไอ้ขาใหญ่คนนี้มันเกเรเพราะว่ามันเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพ่อแม่ก็ด่าไม่ได้รับความรักจากใครเรียนก็ไม่เก่งคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยฉันเด่นทางดีไม่ได้ก็จะเด่นทางชั่วแทนไปเด่นทางชั่วเด่นทางเก่งไม่ได้เกเรเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าทำดีไม่ได้แต่พอได้รับโอกาสมาเป็นดาราเนี่ยก็รู้สึกตัวเองมีคุณค่าขึ้นมารู้สึกตัวเองเนี่ยมีความสำคัญนะจิตใจมันก็อ่อนโยนลงแล้วก็ประทับใจซาบซึ้งในน้ำใจของสตีเฟนเนี่ยว่าที่ให้โอกาสฉันให้ฉันได้ทำในสิ่งที่มันมีความสำคัญอยู่ในสายตาของคนบ้างเป็นดาราเนี่ยโอ้โหมันเป็นของที่เยี่ยมมากเลยก็เปลี่ยนใจได้นะเปลี่ยนใจวัยรุ่นคนเนี้ยจากคนเก่งมาเลยเกเรกลายเป็นคนที่ดีกลายเป็นเพื่อนสนิทของสตีเฟนอันนี้แหละที่ว่าเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนะเอาชนะความชั่วด้วยความดีนะคือนอกจากไม่ตอบโต้แล้วนะไม่จองเวรแล้วนะก็ยังทำดีให้กับเขาด้วยยื่นไมตรีจิตมิตรภาพให้ที่อเมริกาเหมือนกันนะเมื่อ 40-50 ปีก่อนเนี่ยคนดำเนี่ยเขาไม่ได้รับโอกาสนะในการเข้าเรียนร่วมกับคนขาวจนกระทั่งมีกฎหมายนะกฎหมายสัก50ปีมาแล้วเนี่ยที่ให้คนดำเนี่ยเรียนหนังสือร่วมโรงเรียนกับคนขาวได้ก็มีผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปเรียนแต่ว่าก็ถูกรังเกียจมันมีวิชาหนึ่งนะเวลาเข้าห้องเรียนนะห้องเรียนมันจะเป็นคล้ายๆอัศจรรย์นะนะคือมีชั้นต่างระดับกันเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไปนั่งอยู่แถวหน้าตอนที่ครูยังไม่มานี่ก็จะมีคน
ผิวขาวเนี่ยบางคนเนี่ยแกล้งนะโยนมะเขือเทศใส่ขว้างมะเขือเทศใส่บางทีก็ขว้างแอปเปิลเข้าไปแล้วหลายคนเป็นผู้ชายนะอยู่ข้างหลังก็ขว้างมะเขือเทศนะขว้างผลไม้มามาถูกเด็กผู้หญิงคนนี้ผลไม้มันก็เละนะมันก็สกปรกเปื้อนแต่บางทีเจอของหนักนะพวกส้มเนี่ยถูกตัวถูกหน้าก็เจ็บเด็กคนนี้ทีแรกก็โมโหนะแต่ตอนหลังเขาก็ได้คิดนะวันต่อมาเนี่ยก็เจออีกนะบอกว่ามีผลไม้ลูกหนึ่งเป็นส้มเนี่ยเฉียดนะถากไม่ถูกตัวเขาอะแล้วมันก็มาตกอยู่ข้างหน้าแล้วเธอก็เหลียวมองเห็นนะว่าใครเป็นเจ้าของส้มใบนั้นใครเป็นคนขว้างเธอทำยังไงรู้ไหมเธอเก็บส้มใบนั้นนะแล้วก็เดินไปหาผู้ชายคนนั้นแต่แทนที่จะขว้างใส่หน้านะกลับยื่นให้บอกว่าแล้วก็บอกว่านี่ของเธอใช่ไหมไม่มีสีหน้าของความโกรธหรือความโมโหเลยแถมมีรอยยิ้มด้วยไอ้เด็กคนนั้นมันเสียหน้าเลยนะนอกจากกลั่นแกล้งเธอรับหลังแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่โกรธนะกลับมีความกล้านะที่เอาผลไม้นั้นเอาส้มใบนั้นเนี่ยมาคืนเขาไม่มีความเกลียดชังโอ้บอกว่าคนในชั้นนะหลายคนก็ตบมือเลยนะตบมือกับผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็โห่ไอเด็กชายคนนั้นว่าขี้ขลาดนะแกล้งผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ถือโทษโกรธเคืองมันแสดงถึงใจนะคนละระดับนะคนหนึ่งขี้ขลาดนะทำรับหลังอีกคนหนึ่งนี่กล้านะแล้วก็ไม่โกรธด้วยอันนี้ก็เป็นแล้วสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเด็กชายคนนั้นมันก็เลิกเลยนะเลิกกันแกล้งนะเด็กผู้หญิงคนนั้นรวมทั้งคนอื่นๆในห้องด้วยเพราะรู้สึกอับอายว่าเราไปทำร้ายเขาทำร้ายรับหลังนะแต่ว่าเขาไม่โกรธมันแพ้ใจนะอันนี้แหละที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยพึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเราอย่าไปคิดว่าการทำเช่นนี้เนี่ยเป็นความอ่อนแอนะที่จริงมันเป็นความเข้มแข็งเพราะว่าคนจะทำงั้นได้จิตใจมันต้องเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อความโกรธหรือว่าไม่ยอมให้ความโกรธมาครอบงำจิตใจต้องมั่นคงเข้มแข็งนะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มายั่วยุนะมันต้องเป็นการชนะใจนะชนะใจได้เนี่ยถึงจะทำแบบนั้นได้และพอทำแบบนั้นได้เนี่ยมันไม่ได้ชนะใจตัวเองเท่านั้นนะมันสามารถชนะใจอีกฝ่ายได้ด้วยลองใช้วิธีแบบนี้กันบ้างนะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจากบ้านนะจากโลกภายนอกมาสู่วัดเรียกว่าจากโลกมาสู่ธรรมเนี่ยแต่หลายคนเนี่ยยังใช้วิธีแบบโลกคิดแบบโลกนะใครเขาด่าเราเราก็ด่ากลับใครเขานินทาเราก็นินทากลับนะมันไม่ต่างจากคนที่อยู่นอกวัดเลยเพียงแต่ว่านุ่งขาวห่มขาวหรือว่านุ่งจีวรแค่นั้นแหละมันต้องเปลี่ยนจากเดิมนะจากโลกมาสู่ธรรมหรือว่าจากชีวิตคารวะมาเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือว่าเป็นผู้ที่ถือศีลก็ตามเนี่ยการถือศีลเนี่ยมันความหมายที่สำคัญคือถือที่ใจด้วยยิ่งพระเจ้าสอนอะไรเนี่ยยิ่งต้องปฏิบัติตามให้ได้ไม่ใช่แค่สักแต่ว่าถือศีลหรือว่านุ่งขาวห่มขาวตามธรรมเนียมแต่ข้างในเนี่ยจิตใจยังเหมือนเดิมนะต้องระลึกนะถึงคำสอนอาจารย์เนี่ยง่ายๆเลยนะเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรใช้ปัญญาพิจารณาดูก็จะรู้ว่าถ้าจองเวรแล้วเนี่ยมันไม่จบหรือถึงจะจบนะด้วยชัยชนะของเรานะแต่ว่ามันเป็นชัยชนะบนความฉิบหายซึ่งตามมาด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจนะทั้งของตัวเองและของคนอื่น
อีกฝ่ายที่แพ้ก็ไม่ยอมเขาก็จะพยายามหาทางเอาชนะไม่วันใดก็วันหนึ่งและวิธีเอาชนะคือเอาชนะด้วยวิธีการที่แรงขึ้นแรงขึ้นถ้าเอาชนะด้วยความโกรธแล้วเนี่ยมันไม่เคยจบลงด้วยความรุนแรงที่น้อยลงนะมันมีแต่ความรุนแรงที่มากขึ้นมากขึ้นจากด่าเป็นทะเลาะวิวาจากการทะเลาะกลายเป็นการใช้กำลังจากใช้หมัดนะใช้ขาก็กลายเป็นการใช้มีดจากใช้มีดเป็นการใช้ปืนนะจากใช้ปืนก็เป็นการใช้ระเบิดนะนี่มันเป็นวัฏจักรนะที่ไม่จบไม่สิ้นนะเพราะว่าไม่เชื่ออย่างที่พระเจ้าสอนว่าเนี่ยเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธหรือว่าไม่รู้จักนะยุติการจองเวรนะด้วยการไม่ใช้เวรใช้กรรมนะกระทำต่อกันอันนี้เป็นธรรมะคุณธรรมเลยนะของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนมากนะเน้นอยู่เป็นประจำนะว่าไอ้ความโกรธเนี่ยนะมันเป็นอันตรายนะต่อเราจิตที่วางไว้ผิดนะย่อมสร้างความฉิบหายยิ่งกว่าศัตรูทำร้ายศัตรูนะหรือว่ายิ่งกว่าโจรทำร้ายโจรด้วยกันนะจิตที่วางไว้ผิดคือจิตที่ปล่อยให้ความโกรธนะความเกลียดนะความพยาบาทครอบงำหรือแม้กระทั่งความที่จะเอาชนะนะเอาชนะใครเนี่ยมันไม่เท่ากับเอาชนะใจตัวเองนะอย่างที่พุทธเจ้าตรัสในพุทธภาษิตอีกภาษิตหนึ่งว่าเนี่ยชนะคนร้อยคนเนี่ยในศึกสงครามก็ไม่เท่ากับชนะใจตัวเองที่จริงไม่ต้องเอาชนะใครในศึกสงครามเอาชนะจะชนะคนรอบตัวเนี่ยคนรอบตัวที่เขาว่าเรากระทบกระทั่งเรานินทาเราอย่าคิดเอาชนะเขาโดยการตอบโต้กลับไปด่ากลับไปเลยหันกลับมาชนะใจตัวเองดีกว่าแล้วมันจะมีความสุขนะหรือว่าถึงแม้เผลอไปด่าเข้าไปแล้วทำร้ายเข้าไปแล้วก็ยินดีที่จะไปขอโทษไอ้การขอโทษนี่มันต้องใช้ความกล้านะต้องใช้ความกล้าเดี๋ยวว่าแต่ขอโทษคนอื่นนะขอโทษพ่อแม่ขอโทษลูกเนี่ยต้องใช้ความกล้าแต่ถ้าเอาชนะตัวมานะทิฏฐิได้เนี่ยนะความกล้ามันจะตามมาหลายคนขอโทษไม่ได้นะเพราะรู้สึกว่าขอโทษก็แสดงว่าเราผิดหรือแสดงว่าเราแพ้นะไอ้ตัวที่ไม่อยากผิดไม่อยากแพ้คือตัวกิเลสคือตัวมานะตัวนี้อันตรายมากนะกูจะแพ้ไม่ได้กูจะผิดไม่ได้หรือยอมรับผิดไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นก็เสียหน้าไอ้ตัวนี้แหละคือตัวกิเลสที่น่ากลัวที่มันกีดขวางไม่ให้เราทำสิ่งที่ควรทำจะขอโทษก็ขอโทษไม่ได้หรือยิ่งกว่านั้นคือพยายามเอาชนะด้วยวิธีที่แรงกว่าเดิมนะมันทำให้เกิดจิตคิดแค้นพยาบาทถ้าฝึกได้นะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเพราะมันจะมีคนที่มากระทบอยู่เรื่อยๆนะคนที่จะมาปะทะเราและด้วยความไม่รู้ตัวเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะไปปะทะกับเขาหน้าสุดท้ายมันก็ลงเอยเหมือนกับไอ้ควายสองตัวนั่นแหละที่เอาหัวชนกันเสร็จแล้วก็ตายทั้งคู่นะไม่มีใครชนะเลยแล้วก็ชาวนี้